โอ้ตั๋วแลกปืดอัพอย่างงั้นเหรอและบอกเลยว่าแต่ละกระบอกนี่น่าสนใจมากๆเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่มี M4 ก็เถอะอันนี้ก็น่าเสียดายนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูทางด้านของตัวปืดอัพนะครับเรามาพูดถึงทางด้านของตัว Lucky Spin ของชุด PDP อันใหม่กันดีกว่าก็เก๋ดีแต่ก็ยังไม่ใช่แนวเท่าไหร่นะครับทั้งหมดเลยที่มีมายกเว้นชุดนี้ ผมเห็นแล้วแหละชุดนี้ตอนที่เขาให้โหวตกันนะผมเห็นแล้วแหละคือไม่ได้ว่ามันจะมาถึงในเกมจริงๆนะก็คำๆสักหน่อยแล้วกันถ้าไม่ได้ก็อยากได้ทางหน้าของรถหน้ากากเลยหรือถ้าเกิดได้สักอย่างก่อนก็อีกสักอย่างนึงนะใช่โอ้ไม่ใช่ชุดที่เราอยากได้นะแต่ก็จะรับเอาไว้ละกันโอ้ก็ไม่ใช่ของที่เราอยากได้เหมือนกันแต่ก็จะรับไว้ละกันมีไหมดูเหมือนจะออกง่ายเลือกเกินไม่แพงด้วยนะ200กว่า UC ใช่ไหมแล้วได้มาถึง2อย่างด้วยชุดเก่าเหรอแต่ก็ยังดีนะอันนี้ถือว่าดีนะที่มันกลายเป็นเหรียญเนี่ยปกติแล้วก่อนหน้านี้แบบสมัยก่อนนะยุคแรกๆของผมเนี่ยมันไม่กลายเป็นเหรียญให้หรอกนะมันก็เป็นแค่ชุดซ้ำให้เราแลกเป็นเศษเหรียญโง่ๆนั่นแหละเพราะงั้นแล้วถือว่าเป็นการสุ่มที่ค่อนข้างคุ้มนะถ้าหากว่าเราได้ของซ้ำนั่นเองแต่จะได้อีกหรือเปล่าคาดว่าน่าจะไม่ใช่แต่ก็ไม่แพงอะไรอย่างว่านะไม่แพงก็คำคามสักหน่อยแล้วกันแบบทีเพลิงไม่เวิร์กทีเพลิงซะอู้อันนี้คือของที่ผมอยากได้นะผมว่าจากทั้งหมดในหน้ากากนี้ดูเท่สุดละเพราะมันดูงะโอ้ไอของซับซะด้วยก็ไม่แย่นะเนี่ยก็ไม่แย่หรอกเนาะทีเพลิงโอเคไม่เวิร์กจริงๆเราก็ไม่ควรมาเปลืองตังค์กับอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ากงล้อปืดอัพกำลังรอเราอยู่ใช่ไหมแต่เราก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะก็แบบไหนๆแล้วก็มาขนาดนี้แล้วเอาให้มันได้ชุดละกันชุดเกียร์เนี่ยผมชอบมากเลยเพราะงั้นก็ขออีกสักชุดละกันเบื่อตัวเองจังเลยที่เป็นคนอย่างนี้แย่แต่ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดรอบนี้ก็น่าจะได้แรกหมายถึงว่าได้ครบ70เท่ากับได้170ก็ขาดอีกประมาณ30เหรียญประมาณ 20-30 เหรียญเนี่ยแหละของซ้ำอีกสักชิ้นได้แน่นอนแต่ดูเหมือนจะไม่ซ้ำนะไม่ใช่70นี่ว่ามันคือ70รอบไม่ใช่70เหรียญว้าแย่จังต้องอีกกี่ร้อยทิปเลอไม่เวิร์คคือมันมีแค่เหรียญเดียวเลยเหรอโอ้ถึงร้อยแน่ๆอีก2รอบคือแลกได้แน่นอนนะฮะคือแบบการันตีแต่ก็ออกก่อนก็ได้นะไม่ว่าหรอกนะไม่ว่ากันหรอกหรือจะออกชุดแดงเลยก็ได้นะไม่ว่ากันปุ๊บโอเคเราได้ชุดของเขาแล้วเราก็ได้หัวอีกชิ้นนึงก็โอเคแหละแต่ชุดแดงล่ะออกไหมคือก็ไม่ได้อยากได้หรอกนะแต่ก็แบบก็ไม่ว่าถ้าจะออกโอเคไม่ให้ก็ได้เพราะเราสามารถแลกได้แล้วแล้วจะกระดกดินทำไมเฮ้ยผมมียังวะไม่แต่ถ้าเกิดว่ามีมันก็มันจะขึ้นว่าโอนนี่ว่าโอเคลืมแต่ว่ายังไม่มีว้าวชุดกินเกียร์นี่ก็แหละผมชอบเอาล่ะได้ใส่ของใหม่เอ้ยมันก็เข้ากันอยู่นะเนาะหน้ากากใหม่ก็โอ้ก็โอเคนะดูแปลกตาดีแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีกสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าต้องเข้าหน้าไหนสำหรับการสุ่มปืนนะครับไปที่ Cyber Week นะเนี่ยที่ผมกดอยู่เนี่ยกดไปเลยหรือว่าเลื่อนลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับ Cyber Week แล้วจากนั้นก็เลือกรูปปืนอัพนะครับ Famous Firearm กดไปเลยและนี่ก็คือหน้าการสุ่มปืนอันใหม่นะครับและขออธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมนี้กันก่อนละกันนะครับเผื่อใครยังงงอยู่เวลาเราสุ่มเราก็สุ่มทีละครั้งก็ได้แบบ60 UC หรือรายวัน10 UC ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะแบบ10ครั้ง540 UC ซึ่งด้านข้างนี้เองก็จะมีของรางวัลเหมือนเดิมเหมือนปกติแต่เพิ่มเติมก็คือในของที่เราสามารถสุ่มได้นะครับก็จะมีทางด้านของตัวมาชิวหรือท้ายปืนและตัวไซเบอร์การ์ดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรหรอกซึ่งไซเบอร์การ์ดนี้สามารถเอามาแลกกล่องแลกปืนอัพได้นะครับซึ่งจะแลกได้ตามนี้เท่านั้นนะกระบอกแรก Starcore กระบอกที่2 Concerto of Love กระบอกที่3
Straight Rebellion กระบอกที่4 Blood and Bone กระบอกที่5 Aurora Pulse กระบอกที่6 Skeletal Core กระบอกที่7 Circle of Life กระบอกที่8 Pharaoh Smite กระบอกที่9 Mega Drake จะถามผมว่าเฮ้ย hey, แล้วมีอันไหนที่พี่คิดว่าคุ้มไหมผมว่านะครับถ้าเกิดเพื่อนอยากจะเล่นเวกเตอร์จริงๆกระบอกนี้สวยมากจริงๆนะทุกอย่างคือมันดีมากอีกกระบอกนึงที่ค่อนข้างสุดนะครับก็คือตัว Skeletal Core M16A4 สวยมากสวยมากสวยแบบสวยสุดๆไปเลยเนี่ย Kill Feed ก็โคตรสวย Stray Rebellion หรือ M7 The Fool อันนี้ก็ดีเหมือนกันทุกอย่างคือเลิศและเป็นกระบอกเลเวล8อีกด้วยดีมากมากแต่จะรำคาญนิดหนึ่งนะครับไอตอนโผล่ออกมาเนี่ยแอนิเมชันของมันแต่อีกกระบอกหนึ่งที่ผมว่าเจ๋งมากๆก็คือตัวกระบอกนี้เลย Star Core ที่ผมชอบที่สุดเกี่ยวกับตัวกระบอกนี้ก็คือแอนิเมชันของมันไม่ว่าจะเป็นตอนฆ่าคนหรือเอฟเฟกต์ตอนถือก็โคตรเท่และใช่ครับแอนิเมชันนี้สามารถใช้ในเกมได้และทุกคนเห็นหมดแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อนจะสามารถแลกได้ทั้งหมดนะเพราะว่ามันมีจำกัดอยู่นะครับ3อันนะที่สามารถแลกได้นะครับที่เหลือก็คือต้องสุ่มเอาอย่างเดียวนะสุ่มกันเลยแล้วกันแบบ10 VC กันก่อนดูเชิงถ้าออกเลยนี่เอาเรื่องเลยเนาะพาเลยเนาะแต่คงไม่ใช่หรอกดวงอย่างผมอ่ะนะยากที่พูดอยู่ว่ายากนี่ก็คืออยากให้มันแบบอยู่แบบเซอร์ไพรส์ผมว่าแบบเอ้ยมันออกแล้วอะไรอย่างงี้นะแต่ก็อาจจะยาก skip แบบทิปเลยไม่เวิร์กแบบทิปเลยสักรอบไม่เวิร์กโอเคอย่างน้อยก็มีอะไรมาโอเคไม่ต้องทีเผลอนะเพื่อนๆค่อยๆสุ่มไปนั่นแหละเดี๋ยวก็ได้อีกได้ดี50รอบประมาณ 2,500 แลกเลยละกันจะเป็นยังไงเนาะว้าวผมยังไม่มีแบคเตอร์อันเดียวที่เหลือมีหมดแล้วเพราะงั้นผมก็แลกกระบอกอื่นไม่ได้ถ้าเกิดว่าได้ซ้ำหรือว่ามีครบหมดแล้วเราก็จะได้เป็นท้าย3อันแทนก็โอเคนะมาแลกเลยละกันแล้วต้องสุ่มต่อไหมอ่ะถ้าผมมีหมดแล้วก็ไม่ต้องเอ้าจบไวกว่าที่คิดนะเนี่ยให้ได้ทักท้ายนึงแล้วกันเออ150ยังไงมันก็แบบก็ได้มาแล้วเนาะหมายถึงเหรียญนะก็ถือว่าคุ้มดีนะสำหรับผมเนี่ยคุ้มมากเลยนะนี่เหลือก็แค่สุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ150เหรียญและตอนนี้ผมก็มีอยู่แล้ว123เหรียญว้าวเป็นการสุ่มที่คุ้มจริงๆเลยชอบจังเลยชอบอุ้ย10เหรียญมาอุ้ยได้หัวอันนี้3นะอุ้ยได้10อุ้ยได้ชุดแต่มีหมดแล้วนะมีอุ้ยได้สิอู้คุ้มนะเนี่ยเดี๋ยวนะผมไม่มีหัวหรอมีแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยมีแล้วเนี่ยมีหมดแล้วจบแล้วเหรอแต่ก็ดีแล้วแหละอย่าเสียหายเยอะเลยผมเจ็บมาเยอะแหละที่ผ่านมาให้ผมได้ดีบ้างเถอะคุ้มและก็ได้กล่องไซเบอร์มาอีก95เก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเปิดทีเดียว